รีวิวหนังสือเขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุดเขียนโดยดรยิ่งยนต์เจียรวุธิราคา215บาทจำนวน200หน้าหมวดบริหารธุรกิจ เรื่องของราคาคือตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าทำไมสินค้าบางชนิดราคาสูงทำไมสินค้าบางชนิดราคาถูกทั้งที่เป็นสินค้าแบบเดียวกันทำไมบางคนถึงตัดสินใจซื้อแม้รู้ว่าราคาสินค้าของร้านนี้แพงกว่าอีกร้านคำว่าราคาไม่ใช่แค่การตั้งตัวเลขเอามาเอาใจลูกค้าแต่ราคามีกฎเกณฑ์ที่คนทาธุรกิจควรรู้เพื่อให้ได้ตั้งราคา ได้อย่างเหมาะสมลูกค้าสนใจและตัวเจ้าของสินค้าก็ได้กำไรสูงสุดด้วย หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางอย่างถึงมีราคาแปลกๆสินค้าบริการแบบเดียวกันแต่ราคาต่างกันรีวิวหนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจในการตั้งราคาสินค้าอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายไม่มีสูตรต่างๆมากวนใจบทที่หนึ่งทำไมเราจ่ายแพงหรือถูกกว่าคนอื่น เวลาซื้อของหรือบริการอะไรสักอย่างเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราจ่ายราคาเดียวกันกับคนอื่นหรือไม่หลายครั้งการเลือกปฏิบัติก็ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดการตั้งราคาก็มีการเลือกปฏิบัติเช่นกันการเลือกปฏิบัติทางราคาหรือ p プ e d i s c r i m i n a t i o n เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการสามารถแยกผู้บริโภคหรือลูกค้าออกเป็นหลายกลุ่มโดยมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันตามความเจ็มใจในการจ่ายหรือ w i l l i n g n e s t t o p a y ความเต็มใจในการจ่ายประกอบไปด้วยความยินดีที่จะจ่ายความสามารถในการจ่ายทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอุปสงค์หรือดีมานแต่ถ้ายินดีจ่ายแต่ไม่มีเงินหรือไม่มีกำลังซื้อเรียกว่าความต้องการหรือวอน ความเต็มใจในการจ่าย (willingness to pay) ความยินดีที่จะจ่ายบวกความสามารถในการจ่ายเท่ากับอุปสงค์ d e มาน d ความยินดีที่จะจ่ายบวกไม่มีความสามารถในการจ่ายเท่ากับความต้องการ a n t วิธีเลือกปฏิบัติทางราคาผู้ซื้อจะถูกแยกเป็นกลุ่มตามความเต็มใจในการจ่าย 1. กลุ่มที่มีความเต็มใจในการจ่ายสูงกว่าก็จะต้องจ่ายแพงกว่า 2. กลุ่มที่มีความเต็มใจในการจ่ายต่ำกว่าก็จะจ่ายถูกกว่าการกำหนดราคาให้เป็นไปตามความยืดหยุ่นทางราคาหรือไพ i อิลัส ซิตี้กล่าวคือผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่นทางราคาต่ำคือผู้ซื้อที่ไม่อ่อนไหวไปกับราคาดังนั้นผู้ขายก็สามารถตั้งราคาไว้สูงได้ส่วนผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่นทางราคาสูงซึ่งก็คือคนที่อ่อนไหวกับราคากลุ่มนี้ก็จะต้องขายให้เขาถูกหน่อย ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ความยึดหยุ่นทางราคาตำ่ำความยึดหยุ่นทางราคาสูงภาษาชาวบ้านความเต็มใจในการจ่ายสูงความเต็มใจในการจ่ายต่ำจำไว้เสมอว่าถูกเร็วดีไม่มีทางเกิดขึ้นได้พร้อมกันอยากให้ได้เร็วแต่จ่ายน้อยก็ไม่มีทางได้ของดีอยากได้เร็วก็ต้องจ่ายแพงกว่าอยากได้ถูกก็ต้องรอหรือวางแผนล่วงหน้า บทที่ 2. ทำไมต้องคิดราคาแตกต่างกันทำไมผู้ขายจึงตั้งราคาแตกต่างกันเหตุผลสำคัญของการเลือกปฏิบัติทางราคาก็คือการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการมากกว่ากำหนดเพียงราคาเดียว การเลือกปฏิบัติทางราคาทําให้ผู้ขายได้รายได้มากขึ้นอย่างไรสมมุติว่ามีผู้ขายสินค้าชนิดหนึ่งไม่มีทุนในการผลิตและจำหน่ายต้นทุนสูงบาทณนะเวลาหนึ่งมีคนต้องการสินค้า2คนคนที่1มีความเต็มใจในการจ่าย200บาทคนที่2มีความเต็มใจในการจ่าย1 0 0บาท ผู้ขายมีสองทางเลือกก็คือ 1. ไม่เลือกปฏิบัติและคิดราคาเดียวกันทั้งสองคน 2. เลือกปฏิบัติและคิดราคาแตกต่างกันราคาเดียวไม่เลือกปฏิบัติทางราคาตัวอย่างเช่น 1. ขายราคา200บาทขายได้1ชิ้นรวมรายได้200บาท 2. ขายราคา100บาทขายได้2ชิ้นรวมรายได้200บาท ราคาต่างกันเลือกปฏิบัติทางราคาตัวอย่างเช่นขายราคา200บาทสำหรับผู้ซื้อคนที่1ขายได้1ชิ้น200บาท 2. ขายราคา100่บาทสำหรับผู้ที่ซื้อคนที่2ขายได้1ชิ้น100บาทรวมรายได้เท่ากับ300บาท สำหรับทางที่1คือไม่เลือกปฏิบตัติผู้ขายยังต้องคิดว่าจะคิดราคาเท่าไหรดี 1. ขายราคา200บาทคนที่1จะซื้อแต่คนที่2จะไม่ซื้อ 2. ขายราคา100บาทถึงจะขายได้2ชิ้นแต่ก็เสียโอกาสขายในราคาสูงให้กับคนที่1สำหรับทางเลือกที่2คือเลือกปฏิบัติ 1. ขายราคา200บาทให้กับคนที่1 2. ขายราคา100บาทให้กับคนที่2การเลือกปฏิบัติทางราคาจะเกิดขึ้นได้เมื่อใด 1. ผู้ขายต้องมีอำนาจเหนือตลาดบางอย่าง 2. ผู้ซื้อต้องไม่มีการขายต่อ 3. ขายต้องสามารถแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มที่มีความเต็มใจในการจ่ายสูงและกลุ่มที่มีความเต็มใจในการจ่ายตามได้